ลับมาสู่ช่วงแกะกล่องโดยอาจารย์อนันต์ในรายการ Talk of the Sound ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลายเหล่านี้ครับขอขอบคุณเครื่องเสียงเทเลยนอัลไพกับหน้าจอในรุ่น X008 EU หน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วขอขอบคุณเครื่องเสียงเทเลยนบอสวิก The Best at It Be ขอขอบคุณเครื่องเสียงเทเลยน Formula X Lifetime Warranty ขอขอบคุณสายลำโพงและสายสัญญาณคุณภาพสูงจากประเทศรัสเซียเชอร์นอฟขอขอบคุณเครื่องเสียงเทเลยนอัลฟาคูสติกขอขอบคุณเครื่องเสียงเทเลยนซูเล็กขอขอบคุณเครื่องเสียงเทเลยนเซอร์วินเวก้าขอขอบคุณเครื่องเสียงเทเลยนอาร์คออดิโอขอขอบคุณเครื่องเสียงเทเลยนเมอร์คิวรีขอขอบคุณร้านติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์โอเวอร์ไดส์แอร์แอนด์ซาวด์ครับวันนี้เราก็มีเป็นฟอนต์ขนาด1ดินนะครับของไพโอเนียร์นะครับในรุ่น DEHX 4950BT ครับครับก็อย่างตัวนี้เนี่ยรุ่นนี้เล็กใหญ่กลางตกอยู่ในคัสไหนอยู่ในคัสกลางๆกลางๆเป็นรหัสกลางรหัสกลางๆของไพโอเนียร์ปี2016ใช่ครับรู้สึกว่ามันจะมาคาบเกี่ยวถึงปี2017ด้วยใช่ฮะเป็นตัวที่เพิ่งจะเปิดตัวไปได้สัก 2-3 เดือนที่ผ่านมาอ๋อเมื่อเปิดตัวเมื่อกลางปีที่เขาเปิดมา 7-8 รุ่นเรียงใช่ใช่ใช่ตัวนี้ก็จะเป็นฟอนต์อย่างที่บอกเป็นฟอนต์รุ่นกลางๆอย่างตัวนี้นะครับก็สามารถเล่น CD USB นะครับ iPod iPhone แล้วก็บลูทูธในตัวตัวนี้จะเป็น built-in มาเลยก็คือสังเกตว่าเขาจะให้ตัวไมค์บลูทูธมาด้วยนะครับตัวนี้ก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้เหมือนกันผ่าน Siri อ๋อเยี่ยมเลยที่สำคัญบลูทูธของตัวนี้มันสามารถที่จะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้2เครื่องพร้อมกันครับนะอย่างพวกสมาร์ทโฟนก็ได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iPhone ก็ได้เหมือนกันก็คือเราอาจจะเจอฟอนต์บางรุ่นเล่นได้เฉพาะ Android บางรุ่นเล่นเฉพาะ iPhone ครับแต่ตัวนี้รองรับทั้ง2ระบบอันนี้รองรับทั้ง2ระบบแล้วก็ต่อ2เครื่องได้อีกเหรอคะก็พร้อมกัน2เครื่องคือไม่ต้องมาเสียเวลานั่งลิงก์กันใหม่แล้วใช่อย่างสมมติว่าครั้งแรกเลยใช่ก็คืออย่างสมมติว่าเราเครื่องนี้เราไว้ฟังเพลงอยู่มีโทรศัพท์เข้ามันก็สามารถที่จะเข้าอีกเครื่องนึงได้สามารถที่จะสลับกันได้เลยสะดวกสะดวกอันนี้สะดวกใช่ก็คือสามารถที่จะรองรับ2เครื่องได้พร้อมกันเยี่ยมเลยที่สำคัญตัวนี้ก็คือจะมีแอป Pioneer ARC นะครับคือแอปตัวนี้เนี่ยก็เป็นการที่เราจะโหลดแอปตัวนี้มาะนะครับโหลดมาที่ตัวสมาร์ทโฟนแล้วก็เชื่อมต่อผ่าน USB เนี่ยเข้าที่ตัวเครื่องจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะคอนโทรลตัวเครื่องเนี่ยได้จากสมาร์ทโฟนเลยครับแล้วก็ อยากจะปรับแต่งเสียงอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถปรับแต่งได้อยู่ในสมาร์ทโฟนบวกเสียงเพิ่มเสียงเลือกแท็กเพลงอย่างนี้ก็คือแอปพลิเคชันตัวนี้ทำงานควบคู่กับตัวฟอนต์ไพโอเนียร์ตัวนี้คือบนโทรศัพท์เราอาจจะเห็นอัลบั้มเพลงนะครับเราก็เลือกอัลบั้มเพลงบนโทรศัพท์เสียงก็จะผ่านไปที่ตัวเครื่องใช่นะครับหรืออีกเคสหนึ่งก็คือก่อนเมื่อมันเชื่อมต่อกับโปรแกรม Arc แล้วเราก็สามารถที่จะปรับบนตัวเครื่องเพื่อจะดึงข้อมูลในโทรศัพท์กลับเข้าไปที่ตัวเครื่องมันก็ได้คือมันเป็นการสื่อสาร2ทางครับเป็นจุดเด่นที่ว่าเราจะเอาเครื่องไปสตรีมมิ่งในโทรศัพท์ออกมาหรือจะควบคุมบนโทรศัพท์โดยตรงเข้าไปที่เครื่องก็ได้นะครับมาทำให้สะดวกในการใช้งานอยู่ใกล้โทรศัพท์ก็เล่นที่โทรศัพท์อยู่ใกล้เครื่องก็เล่นที่ตัวเครื่องถ้าเป็น1ดินเนี่ยหนูว่าเล่นในโทรศัพท์ง่ายมันกว้างมันใหญ่ในเครื่องหนูใช้1ดินไงรู้สึกเหมือนมันมินิหมดเลยมันเล็กแต่ถ้าอยู่ในโทรศัพท์โอเคคือที่สำคัญเนี่ยอีกเรื่องนึงก็คือสมมติว่าในรถที่มันไม่สามารถหาที่ใส่ฟอนต์ได้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอาฟอนต์เนี่ยไปซ่อนไว้ไหนก็ได้ใช่แล้วก็เราคอนโทรลผ่านโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ก็มีนะเดี๋ยวนี้มีเพราะว่าหนูเห็นคนที่เขาแบบว่าพื้นที่น้อยๆอ่ะเขาก็มาแต่จออย่างเดียวไว้ที่ทำเอามาแต่จอแล้วก็ตัวเครื่องไปซ่อนใช่แล้วเรามาดูเรื่องอะไรกันอีกคะนอกจากฟังก์ชันใหญ่ๆในฟังก์ชันพวกนี้ก็เป็นของเล่นใหม่นะครับครับเอาละคราวนี้ไอ้เรื่องฟังก์ชันเป็นของเล่นใหม่ที่มันจุเข้ามาในตัวเครื่องแล้วคราวนี้สิ่งที่เราจะแกะกล่องคงหนีไม่พ้นในเรื่องของคุณภาพเสียงหัวใจหลักตัว 4950BT ตัวนี้ปีเอาจะมี2ชุดชุดฟอนต์กับชุดเลียนะครับชุดเลียจะออกแบบมาเพื่อทำงานเป็นซับเฟอร์นะครับส่วนชุดฟอนต์ก็ปล่อยเป็นฟูลเลนก็คือเล่นเป็นระบบไบแอมนะครับปีเอา2ชุดเรามาทดสอบเรื่องแรกก่อนว่าสัญญาณที่ออกมาเนี่ยตัวมันจะมีสัญญาณมันได้แรงแค่ไหนแล้วจะต้องใช้โวลูมมันที่เกณฑ์ขยายสูงเท่าไหร่นะครับอาจารย์จะเริ่มจากจอสโคปก่อนนะครับครับตอนนี้สัญญาณบนจอเนี่ยอยู่ที่โวลูม60นะครับตัวนี้สูงสุดมันอยู่ที่62นะถ้า62เนี่ย มันจะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 1.8 โวลต์เพราะนั้นพอเราถอยมาที่โวลูม60ถอยมาแค่2คลิกเองนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 1.5 โวลต์กว่ากับ 1.6 แสดงว่าเราจะใช้โวลูมสูงสุดได้แค่60
ก็เกือบจะแม็กแล้วนะครับก็ถือว่าใครจำบิดไม่หกสิบก็เยอะแล้วนะฟังในรถบิดไม่หกสิบหูแตกโอเคนะครับนี่คือสัญญาณครับขาออกถัดมาเราจะมาดูเรื่องของสัญญาณพิงน้อยมาตรวจสอบเรื่องของ response กันบ้างดูที่ความถี่สูงแล้วแฟดมากเลยแฟดค่ะลงโอเคกราฟเรานิ่งละมาดู response กันครับที่ 1K เราเห็นตัวเลข 88.48 ตีเป็น88ครึ่งแล้วกันนะครับไล่ขึ้นมาเห็นตัวเลข 88.5 88.7 88.6 นะครับ88ถึง 20,000 เฮิรตซ์89.05 ขึ้นไปอีกครึ่ง dB ขึ้นแบบนี้ดีนะครับยังไงคะความถี่สูงโอ้ใช่ใช่ใช่เดินขึ้นแต่เห็นว่ากราฟนี้แฟตมากครับเอาละมาดูที่ความถี่ต่ำบ้าง 88.3 นะครับ 88.4 ครับมาที่50เฮิรตซ์เลย 87.86 นะครับลงมาอีกประมาณครึ่ง dB ที่20เฮิรตซ์นะครับ 88.78ไม่ดรอปเลยไม่ดรอปครับนะครับเพราะฉะนั้นอัตราการบีบมีประมาณครึ่ง dB เยี่ยมเลยนะครับนี่คือ response ของชุดฟอนต์ครับคราวนี้จุดเด่นอีกอย่างนึง Pioneer มีชุดเลียร์ซึ่งชุดหลังออกแบบไว้ขับซับค่ะเขาออกแบบวงจรนี้ให้เราเลือกจุดตัดความถี่ได้ถึง7จุดเลือกอัตราสโลประหว่าง12ก็ได้24ก็ได้นะครับปกติเราจะเจอแต่ฟอนต์ที่ปรับ12 24แล้วต้องเป็นฟอนต์รุ่นใหญ่มาดูอาจารย์ทำกราฟรอเอาไว้นะครับตัวนี้คือความถี่เส้นแรกก็คือความถี่อยู่ที่50เฮิรตซ์ครับกราฟเส้นนี้คืออัตราสโลป12 dB นะครับจาก50เฮิรตซ์มาเป็น63เห็นไหมความถี่ขยับขึ้นมาอีกหน่อยนึงถัดมาก็กลายเป็น80เฮิรตซ์นะครับแล้วก็มาเป็น100เฮิรตซ์แล้วก็125จะเอาโอเค5เส้นพอความจริงมันยังมี160กับ200แต่ว่าการที่ไล่มา5จุดจะเห็นว่าจุดตัดแต่ละจุดที่กำหนดบนฟอนต์เนี่ยตรงเป๊ะเลยครับนะครับอันนี้อัตราสลบ12 dB คราวนี้มาดูที่24บ้างนะครับอาจารย์จะเหลือเส้น100เฮิรตซ์กับ125ไว้ที่12 dB ครับคราวนี้มาดูเส้น100เฮิรตซ์24 dB นะครับกับเส้น125 24 dB ก็ตรงเส้นนี้12 dB เส้นนี้24 dB นะครับ100เฮิรตซ์125 100เฮิรตซ์125ครับ12 24เป๊ะคอร์สออกแบบมาได้ตรงเลยตรงมากครับนะครับเพราะนั้นเวลาเล่นฟังแนว SQ ต้องการกระชับแน่นๆก็เล่นไป24 dB ถ้าชอบเบสลูกใหญ่ๆก็เล่นไป12 dB เพราะนั้นในเรื่อง response กับคอร์สโอ้โหผ่านไม่มีปัญหาสวยงามครับนะครับใช้ได้เลยไม่ผิดหวังจริงๆถูกต้องค่ะหนูบอกแล้วหนูไม่ค่อยรู้หรอกหนูแค่จะมาดูว่าจะลบบวกเท่าไหร่แต่ยังไงก็ไม่เกินยังไงก็8ไพโอเนียร์ซี่อ่ะใช่ครับแต่ภาคคอร์สยังได้สวยนะก็คือลายซับของเขานี่ผ่านสวยเลยนะคะครับถ้าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อไปได้ที่บริษัทไพโอเนียร์อิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดครับใช่แล้วค่ะหรือว่าคุณจะสอบถามได้ที่ร้านค้านะคะทั่วประเทศนี้เลยนะคะแต่ก็ช่วงหน้าถ้าใครมีคำถามคาใจอะไรเกี่ยวกับเครื่องเสียงติดรถยนต์รออาจารย์อนันต์สักครู่เดี๋ยวอาจารย์อนันต์จะมาตอบจ้า